มาสอนการใช้งานปืนที่เป็นระบบเชื้อเพลิงแก๊สนะครับการเติมเชื้อเพลิงอ่ะฉีดแก๊สเข้าไปนะครับก็ให้แก๊สมันผ่านหัวฉีดนะแล้วก็ดึงอากาศเข้าไปด้วยคือมิกอากาศหัวฉีดทําหน้าที่มิกอากาศนะครับผสมอากาศเข้าไปกับแก๊สถ้าแก๊สอย่างเดียวไม่มีอากาศมันก็ยิงไม่ติดนะแล้วการเติมเชื้อเพลิงก็ต้องเอาแต่ไอแก๊สนะครับผสมกับอากาศเข้าไปนะครับคือต้องตั้งกระป๋องแบบนี้นะครับถ้าเกิดคว่ำนะคว่ำกระป๋องแบบนี้ฉีดยิงก็ไม่ติดนะยังไงก็ยิงไม่ติดครับต้องตั้งกระป๋องเท่านั้นนะครับเพื่อให้มันออกมาแต่ไอแล้วก็เปิดช่องโหลดไว้นะเพราะตัวนี้เป็นช่องที่ใช้ระบายอากาศเสียนะครับทุกครั้งต้องเปิดช่องโหลดไว้นะครับทุกครั้งที่เติมแก๊สเปิดช่องโหลดใส่ลูกนี่ลูกรวมแล้วครับคว่ำแล้วเติมแล้วลองนะไม่ติดนะครับไม่ติดลองคว่ำดูถ้าตั้งโอเคนะครับ